ิดลายแทงหุ้นเด่นรับเฟดลดดอกเบี้ยในวันที่18กันยายนนี้แล้วก็เงินกองทุนวายุพักแสนห้าหมื่นล้านบาทไหลเข้านะครับมีองค์ประกอบเนี่ยผสมผสานกันนะครับในหุ้นเด่นชุดนี้ที่ว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เงินกองทุนวายุพักแบบไหลเข้าลายแทงจะมียังไงเล่าให้ฟังในไลฟ์สดกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่เคารพรักครับวันนี้ก็มาเจอกันกับรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์นอกสถานที่นะในรถ อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวปรับที่นั่งกันสักหน่อยนึงนะจะได้คุยกันสบายสบายกันหน่อยนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการสดนอกเวลานอกฤดูกาลนะปกตินั้นผมมักจะมาก็ช่วงบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโดยประมาณแต่วันนี้เนี่ยมีภารกิจเดินทางไปประชุมข้างนอกนะเข้าใจว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ที่บริษัทที่ออฟฟิศนะครับเพราะนั้นตัดเรื่องที่ว่าจะมีการไลฟ์สดอยู่สตูดิโอที่ท่านคุ้นๆเนี่ยไปได้เลยส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่บนรถที่เป็นหลักนะครับแล้วก็เวลาก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนว่าจะมากันช่วงไหนเวลาไหนอย่างวันนี้สะดวกกันช่วงเนี้ยพอดีว่าประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยต้องเข้าประชุมสำคัญก็เลยเนี่ยลัดคิวมาในเวลานี้วิธีที่ง่ายที่สุดที่ท่านจะได้ติดตามไลฟ์สดของผมเลยก็คือว่าท่านใดที่ติดตามชมในทางของ YouTube นะครับกด Subscribe ท่านใดที่ติดตามชมเป็นประจำทาง Facebook กดไลค์กดไลค์ตรงหน้าแฟนเพจอ่ะกดติดตามกดติดตามกดไลค์เพราะว่าอะไรเวลาผมมาสดๆอย่างเงี้ยมันจะไปเตือนท่านเขาบอกไว้ขึ้นหน้าฟีดแต่บอกว่าเออณัฐวุฒิมาแล้วไลฟ์สดง่ายๆที่สุดนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือขอความร่วมมือพวกเราเหมือนเดิมเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาไลฟ์สดนอกฤดูกาลเพิ่งจะมีท่านที่เข้ามาชมกันสดๆเวลานี้20คนวิธีที่จะกระจายนะครับผมนับ1ถึง3พร้อมกันนะฮะกดเลยกดไลค์ก็ได้กดเลิฟกดหน้าบุ้งหน้าบูดบูดได้ไม่พอใจได้บทหรือว่าเขียนทักทาย say hello อะไรกันขึ้นมาได้เอานับกันนะ1 2 3เอากดพร้อมกันปั้งโอเคครับประเด็นที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเปิดโผลายแทงนะฮะรับเฟสลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็กองทุนรายพักจะมีเงินไหลเข้าเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นสัปดาห์สำคัญนะถ้าเป็นแฟนฟุตบอลก็เหมือนประมาณว่าแมนยูเจอลิเวอร์พูลอ่ะประมาณนั้นเลยหรือถ้าใครเป็นแฟนอะไรวอลเลย์บอลทีมหญิงของเราใช่ไหมเนี่ยคือแมตช์ชิงชนะเลิศอ่ะมันจะมาอยู่ในสัปดาห์นี้สำคัญมากเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ว่าเฟดจะมีการประชุมแล้วก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกับตลาดหุ้นอย่างไรเมื่อวานผมเล่าเรื่องนี้แต่ละเอียดมากแต่วันนี้จะไปเล่าในเชิงว่ามีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรเป็นหลักนะครับแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากองทุนวายุพักเปิดขายกันแล้ววันนี้เป็นวันแรกวันที่16ไปจนถึงวันที่20จะมีเงินเข้ามาแสนห้าหมื่นล้านบาทมันจะโฟกัสไปที่ตรงไหนจุดไหนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าสำหรับท่านลูกค้าท่านสมาชิกท่านที่จะเข้าร่วมงานงาน Exclusive Online Seminar นะครับหัวข้อเรื่องก็คือ8ทุนเด่นยุคโทนี่รีเทิร์นที่ผมจะจัดวันที่29เดือน9แต่ว่าแจกไปแล้วนะชุดแรก4ตัวเมื่อวันจันทร์ก่อนประเด็นก็คือว่าวันนี้ผมมีการอัปเดตราคาจุดเข้าแล้วก็ราคาเป้าหมายแรก
เป้าหมายใหญ่เนี่ยให้แล้วก็กำลังส่งความจริงส่งไปแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ให้กับท่านลูกค้าให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านที่จะเพิ่งรับโพยหุ้นชุดนี้เรียกว่าเป็น4หุ้นเด่นตัวแรกยุคโทนี่ดีเทอร์เนี่ยเพิ่งอัปเดตส่งไปให้เมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยไม่น่าเกิน1ชั่วโมงเลยให้เปิดดูหน่อยที่ส่งไปในทางกรุ๊ปไลน์เนี่ยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตกรถตกลาเพราะว่าหุ้นชุดนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นดีมากขึ้นเยอะขึ้นเยอะในไม่ใช่ว่าแรงเชียร์อย่างผมนะแต่ว่าของเขาดีจริงๆแล้วก็ติดอันดับการซื้อขายพูดง่ายว่าอันดับท็อป10วันนี้โดดเด่นมากบอกไม่แค่ว่าอยู่ในอันดับท็อป10ส่วนท่านที่ว่ากลัวว่าจะตกรถตกราขาแข้งหักขึ้นรถกันไม่ทันทันไหมยังทันเพราะอะไรว่าผมเพิ่งอัปเดตจุดเข้าซื้อเนี่ยล่าสุดให้ในวันนี้ก็เลยถือว่ายังทันอยู่วิธีที่ว่าจะไม่พลาดเนี่ยนะครับผมแปะเอาไว้ในไลฟ์สดชุดนี้ขยับลงไปหน่อยนึงเจอให้คลิกไปตรงนั้นนะฮะคลิกสอบถามแล้วก็สั่งจองไปตรงนั้นบอกกับทางเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมว่าขอ4หุ้นเด่นโทนี่รีเทิร์นฉบับอัปเดตวันนี้นะฮะท่านใดยังไม่มีของให้รีบขอไปแต่งานนี้ไม่ฟรีนะมีค่าใช้จ่ายกันอยู่หน่อยนึงเริ่มต้นกันเบาๆนี่ก็คือว่าไม่ถึง1,000เออจ่ายมา1,000มีทอนอะไรกันประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเดาว่าตัวไหนตัวนั้นตัวนี้ถือว่าอุดหนุนผมก็แล้วกันอุดหนุนอาจารย์นรุษนะดูแลกันมายามสุขยามทุกโดยเฉพาะยามทุกนะครับตอนนี้ก็เอาถือว่าจ่ายค่าครูกันไปก็แล้วกันไม่ถึง1,000นี่ใช่มั้ยเนี่ยวิธีก็คือขยับลงไปนิดนึงนะขยับลงไปนิดนึงแล้วก็กดตามลิงก์ไปเนี่ยเข้า LINE ไปคุณท่านใดคุณสนใจบอกว่าสมัครวันนี้ยังจะทันมั้ยผมว่ายังทันอยู่เพราะว่าอัปเดตจุดข้องจุดเข้าอะไรกันให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับมาคุยเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็2เรื่องบวก1 2เรื่องนี้ก็คือ1เรื่องของเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลยังไงกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนอาจจะได้จะเสียในหัวข้อนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ไลฟ์สดละเอียดยิบความยาวนี่โอ้โหปาเข้าไปประมาณชั่วโมงนึงนะครับมันจะมีรายละเอียดมากเพราะนั้นผมสรุปมาสั้นๆเวลานี้ประมาณเอาว่าไม่เกิน5นาทีก็คือว่าเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเที่ยวแรกในคืนวันพุธที่จะถึงนี้ก็คือวันที่18น่าจะลดลงมาใน 0.25% แล้วก็การลดลงมาเที่ยวนี้เนี่ยจะประเดิมเป็นครั้งแรกของซีรีส์ชุดนี้ที่ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องอย่างคราวนี้ก็คือวันพุธ18กลางคืนรู้เรื่องคราวหน้าก็จะมีเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนนะวันที่6พฤศจิกายนคราวต่อไปก็วันที่1818ธันวาคมแล้วก็ปีหน้าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอย่างน้อยนะ 2% ตลอดซีรีส์นี้นะฮะเพราะนั้นอัดแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดจะเป็นขาลงแล้วก็เป็นการลงที่ผมเล่าไปว่าเป็นการลงตามโผตามคาดการไม่ได้ลงอะไรกันแบบว่าเปี้ยงปร่างนอกฤดูการฉุกเฉินปรับลดอัตราดอกเบี้ยทีเปี้ยง 0.5% นี่ไม่ใช่ผลอิทธิพลกับทางตลาดหุ้นเนี่ยผมประเมินว่าหุ้นของอเมริกาที่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยขึ้นมาขานรับเรื่องนี้นำโดย หุ้นพวกชิปเมกเกอร์นะพวกทางด้านกลุ่มจากตัว Nvidia แล้วก็หุ้นแนวๆที่เรียกว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมากันเยอะมากแล้วน่าจะโดนขายทำกำไรนะครับแบบที่เรียกว่าเป็นเซลล์อันแฟกต์นะฮะแน่นอนว่าตัวทองคำเนี่ยน่าจะโดนขายทำกำไรด้วยเท่าที่ผมประเมินดูเนี่ยทองคำอาจจะขึ้นมาพีคเนี่ยราวๆไม่เกิน 2,650 เหรียญกรณีที่ว่าแบบโอ้โหผันผวนมากเนี่ยจะไม่เกิน 2,800 เหรียญ
พราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือว่าถ้าใครมีทองคำขายซะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะติดดอยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีหุ้นอเมริกาหุ้นเทคโนโลยีขายซะไม่งั้นอาจจะติดดอยนะฮะค่าเงินบาทที่ว่าแข็งกันขึ้นมามากๆแถวๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่แข็งไปเกินกว่าแถวประมาณ33บาทแล้วก็จะอ่อนลงนะฮะแล้วก็ตัวคริปโตเนี่ยอาจจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบประมาณข้างล่าง 50,000 ข้างบนประมาณ 70,000 อ่ะเป็นแนวอย่างนี้นะส่วนในเรื่องของหุ้นที่ว่ามีผลมีอิทธิพลกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีอยู่2ภาพ1ภาพใหญ่2เป็นภาพรายกลุ่มรายเซกเตอร์ภาพใหญ่นี่ก็คือว่าของหุ้นอเมริกาเนี่ยอาจจะเจอขายทำกำไรเซลล์อันแฟกเนี่ยในระยะต้นตลาดทุนบ้านเราก็อาจจะมีผลสะดุ้งหน่อยนึงก็คือเขาเจอเซลล์ออนแฟกของเราก็อาจจะปรับถงปรับฐานด้วยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลานี้ตลาดทุนไทยมันมาจ่อๆอยู่เขาเรียกแนวต้านด่านแรกที่สำคัญนี่แถวๆประมาณนี้1435ถึงประมาณ1440จุดเนี่ยช่วงวันสองวันนี้จะผ่านไหมถ้าผ่านอาจจะขึ้นไปใกล้ๆ1500เสร็จแล้วก็ตกปรับฐานหรือเปล่านะฮะเอานี่เป็นภาพใหญ่แต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยมันมีสถิติอันนี้ของทางเปเปอร์ของ Goldman Sachs เขาบอกไว้ว่าพอผ่านไป3เดือน6เดือนแล้วเนี่ยหลังจากที่ว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกเป็นเที่ยวแรกเนี่ยเขาดูสถิติมาตั้งแต่ปี1984มาจนถึงเที่ยวล่าสุดเมื่อปี2019เนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่ว่าผ่านไปประมาณ3เดือนหรือ6เดือนแล้วเนี่ยหุ้นที่ว่าจะมาหลังจากมีการปรับเรื่องตาดอกเบี้ยเนี่ยมักจะเป็นหุ้นที่เรียกกันว่าเป็นหุ้นกลุ่ม utilities กลุ่ม utilities เนี่ยเอากันตรงๆก็คือว่ากลุ่มพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการถ้าเปรียบเทียบไปแล้วในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยแนวๆพวกนี้คืออะไรก็คือหุ้นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้าโรงกลั่นพวกน้ำมันนะฮะพวกขนส่งนะฮะขนส่งอย่างพวกอะไรครับพวกรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรพวกนี้นะ อย่างพวก BTS พวกอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็แนวๆอย่างเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ผมก็เลยโดยภาพใหญ่นี่ก็คือว่าหลังจากนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยเอาว่าในช่วงระยะสั้นนี่คือวันที่18ข่าวออกน่าจะเจอเซวันแฟกโดนขายโดยเฉพาะหุ้นที่ว่านำตลาดขึ้นมารอบนี้ก็คือหุ้นพวกเทคโนโลยีนะครับหุ้นพวกเจ็ดนางฟ้าแปดนางฟ้าทั้งหลายแหละจะเป็นคิวที่ว่าจะโดนขายตกปรับฐานแต่ว่าหลังจากตกปรับถงปรับฐานแต่งตัวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหุ้นอเมริกาขึ้นรอบใหม่เนี่ยตามสถิติมันมีอยู่ว่ามันจะไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยีแต่มันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพวก utilities ก็คือพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกทำถนนหนทางพวกโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันพวกปิโตรเคมีอะไรลักษณะนี้จะมาเพราะนั้นถ้าถามว่าตลาดหุ้นบ้านเราใครจะได้อานิสงส์หลังจากที่เฟดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเที่ยวนี้ถ้ามาเปรียบเทียบเป็นตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผมก็เลยเปิดลายแทงให้ฟังกันแรกว่าคิวจะกลับมาคิวหุ้นพวกนี้ก็คือช่วงประมาณตั้งแต่หลังโควิด-19มาเนี่ยสังเกตไหมว่าหุ้นกลุ่มไหนนำตลาดหุ้นเทคโนหุ้น78นางฟ้าทั้งหลายแหล่นี่ใช่ไหมเนี่ยพวกชิปเมคเกอร์พวก Nvidia พวก Google Tesla พวก Microsoft Facebook อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าภาพใหญ่มันจะเปลี่ยนก็คือว่ามันจะเปลี่ยนกลับมาหาหุ้นที่พูดง่ายๆว่าแทบจะไม่ขึ้นเลยในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นตามสถิติเดิมตามที่โกลแมนแซกเขาว่านั่นคือมากลุ่มพวกยูทิลิตี้
ถ้าว่าไปก็คือตลาดหุ้นไทยในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาหุ้นพวกนี้ถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเฮงซวยนะครับทำไมเฮงซวยเพราะว่ากองทุนฝรั่งมันขายออกมันเอาเงินไปเข้าพวกหุ้น 7-8 ดังฟ้าไปเข้าหุ้นเทคโนโลยีกันหมดมันก็เลยตกมาเป็นแบบโอ้โหเหมือนกิจการแต่เจ๊งอ่ะดูง่ายๆอย่างหุ้นโรงไฟฟ้าบ้านเราเอาไล่เรียงมาทุกตัวเลยใช่ไหมเอาบีกรีมเนี่ยตกกันขนาดไหนใช่ไหมเอาเอ็กโก้เป็นไงตกกันขนาดไหนจาก400มาต่ำกว่า100อย่างเงี้ยใช่ไหมหุ้นอย่างโรงไฟฟ้าราชบุรีหุ้นนี่ไม่นับรวมหุ้นอย่างประเภท EA อะไรลักษณะอย่างนี้นะพวกกันกุลแล้วก็หุ้นโรงไฟฟ้าขนาดที่เราว่าเป็นขนาดลงขนาดเล็กลงกันเละเนี่ยต่อไปหลังจากเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าหากเป็นตามสถิติเดิมที่โกลแมนแซกเขาบอกว่าพอเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเที่ยวแรกแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี1984มาเนี่ยหุ้นแนวนี้จะกลับมาเนี่ยผมก็ให้เปิดลายแทงไว้เป็นอันนี้ว่าให้มองดูหุ้นกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าดูนอกนั้นก็เป็นพวกยูทิลิตี้มันก็เป็นพวกสารพวกสารอุปการเป็นต้นว่าไงครับที่เละๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพวกขนส่งใช่ไหมพวกเราก็ไปมองดูหุ้นอย่างอะไรครับ BECL BMTL อะไร BTS หุ้นประเภทอย่าง AOT เนี่ยหน้าตาจะประมาณๆอย่างนั้นแล้วเนี่ยตามสถิติของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าผมเอาเที่ยวล่าสุดตอนรอบที่แล้วแล้วก็รอบก่อนเนี่ยปรากฏว่ารายที่ว่าได้ประโยชน์เยอะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกกลุ่มทางด้านไฟแนนซ์นะพวกลีสซิ่งถ้าไปดูอย่างรอบช่วงปี 2008-2009 ที่ว่าเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยแล้วก็อเมริกาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอัด QE กันเข้ามาเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นพวกนี้ขึ้นเยอะมากตอนนั้นเนี่ยหุ้นนำตลาดในกลุ่มที่มีอะไรอ่ะพวกทิสโก้ใช่ไหมพวก TCAPพวก KKP นอกนั้นก็เป็นหุ้นพวกกลุ่ม leasing นะฮะอย่างอะไร leasing อ่ะสวัสดใช่ไหมสวัสด KTC นะพวกติดล้อพวกตัวเล็กตัวน้อยพวกอย่างอะไรธานีผมเอ่ยชื่อไม่หมดแต่ให้สังเกตดูพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นลายแทงนะเอาไปพิจารณากันดูก็คือว่าอันนี้ผมเอาสถิติในอดีตมาให้ดูว่าเมื่อเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรอบแรกหุ้นที่ว่าน่าจะโดนขายอะไรเนี่ยจะเป็นแนวพวกนำตลาดรอบที่แล้วหุ้นเทรดหุ้นเทคโนโลยีแต่ว่าเงินมันจะกลับมาพวกยูทิลิตี้พวกโครงสร้างพื้นฐานพวกปัจจัยพื้นฐานถ้าเปรียบเทียบในตลาดหุ้นไทยก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก็โรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันพวกโรงปิโตรเคมีพวกขนส่งถนนหนทางอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็พวกรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมรับเหมาก่อสร้างที่แบบไม่เคยขึ้นมากันมาเป็นชาติแล้วเนี่ยลองไปมองดูมันสิอะไรเนี่ยพวกอิตาเลียนไทยใช่ไหมพวกอะไรเนี่ยสเต็กนะชอการช่างอะไรแนวประมาณอย่างเงี้ยพวกรับเหมาทั้งหลายแหล่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มทางด้านพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งที่ว่าเคยมีสถิติว่าเป็นผู้นำตลาดอ่ะนี่ถือว่าเล่าให้บางรายแทงเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยนี่เก่งกันในรอบนี้แต่อันที่สองก็คือในสัปดาห์นี้แต่เขาจะมีการขายหุ้นที่เรียกว่าเป็นกองทุนวายุพัก เปิดขายให้ใครเปิดขายให้ชาวบ้านประชาชนทั่วไปแล้วก็นักลงทุนสถาบันก็คือพวก ประกันภัยพวกอะไรเงี้ยเปิดขายให้รายย่อยก่อนวันนี้เป็นวันแรกวันที่16นะฮะถึงวันที่20แล้วก็จะมีเปิดขายให้กับพวกสถาบันเนี่ยวันที่18ถึงวันที่20กองทุนวายุพักเนี่ยใครให้ความสนใจที่สุดเท่าที่ผมฟังนี่จะเป็นพวกบริษัทประกันนะให้ความสนใจเยอะทำไมบริษัทประกันให้ความสนใจเยอะคือเราต้องเข้าใจธุรกิจของประกันเนี่ยอย่างนี้ว่าเขาไปขายประกันได้นะฮะเสร็จแล้วได้เงินมาเนี่ยเขาไปหาแหล่งไปลงในสินทรัพย์ที่ว่าให้ผลตอบแทนโดยหลักใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีความคอนเซอร์เวทีฟระมัดระวังเรื่องเงินเขาก็เลยมักจะเอาเงินส่วนใหญ่มาลงฝากแบงก์มาลงเงินฝากมาลงในมันนี่มาร์เก็ต
ช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยเป็นพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างพวกพันธบัตรพวกหุ้นกู้พวกอะไรต่างลักษณะเงี้ยประเด็นก็คือว่าในกระแสเวลานี้คือเรื่องแรกที่ผมเล่าให้ฟังไปคือเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในคืนวันพุธนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นทั่วโลกจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามรวมทั้งของไทยของกนง.ของแบงค์ชาติของเราเนี่ยที่ว่าตรึงอัตราดอกเบี้ยมานานก็จะลดเพราะฉะนั้นแนวโน้มในระยะต่อไปคือว่าผลตอบแทนในการเอาเงินไปฝากแบงค์เนี่ยมันจะแย่มากอย่างของเมืองไทยต่ำอยู่แล้วยิ่งจะต่ำลงไปใหญ่มันเลยกดดันให้พวกบริษัทประกันมันต้องหาแหล่งให้ผลตอบแทนดีทีนี้ตัวกองทุนวายุพักเนี่ยมันตอบโจทย์ข้อนี้นึกออกไหมทำไปบอกว่ามันตอบโจทย์ข้อนี้เพราะว่ากองทุนนี้เป็นของรัฐบาลเป็นเจ้าภาพผ่านกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็ให้บลจ.เคแทมมีบลจ.กรุงไทยกับ MFC เนี่ยที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่เนี่ยมาบริหารโครงการนี้โครงการนี้เขามีเงินอยู่เป็น2ส่วนส่วนแรกที่เรียกว่าเป็นที่จะขายให้ชาวบ้านในสัปดาห์นี้แล้วก็พวกบริษัทประกันพวกนักลงทุนสถาบันเนี่ยแสนห้าหมื่นล้านนะครับส่วนที่สองนี่คือเป็นของเดิมที่ว่าประเดิม ออกกองทุนมาตั้งแต่นู้นแต่20ปีที่แล้วมาถึงเวลานี้เนี่ยอันนี้เป็นเงินของกระทรวงการคลังแล้วก็นักลงทุนประเภทภาครัฐก็คือพวกกบข.พวกประกันสังคมมันมีของเดิมอยู่แล้ว350,000ล้านถ้ามาขายสัปดาห์นี้ได้150,000ล้านเขาก็เอามาโปะรวมกันเป็น1กอง500ล้านบาทใน500ล้านบาทเนี่ยมาคำนวณเป็น NAV Net Asset Value เนี่ยตกหน่วยละ10บาทนี่ออกไหมแต่เวลาเอาเงินไปลงทุนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเงินลงทุนภาครัฐของกระทรวงการคลังเนี่ยเอาไปลงในสินทรัพย์ที่ว่ามันเสี่ยงน้อยปลอดภัยคืออะไรครับพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมหุ้นกู้และวิสาหกิจพวกโครงการอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วตรงนี้คือว่าปลอดภัยโอกาสเงินต้นอยู่แล้วก็ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่น้อยหน่อยนึงอาจจะประมาณ 3-4% อะไรลักษณะอย่างเงี้ยนี่ส่วนแรกส่วน2ที่กำลังจะขายกันกำลังจะเข้ามาแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยเอามาลงในตลาดทุนไทยเน้นไปในสเปคดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อวันศุกร์นะฮะที่ผ่านมารายละเอียดลองย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าสเปค4อันที่ประกอบไปด้วย1เป็นหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ต100 2หุ้นใหญ่ในเซ็ต100เนี่ยต้องได้รับเรตติ้งที่ว่าเป็น ESG นะในเรื่องของความโปร่งใสนำอภิบาลเนี่ยสูงตั้งแต่เกรด A กันขึ้นไปแล้วก็อันที่3คือว่ามีเงินจ่ายผลให้ด้วยนะครับนะมีเงินจ่ายผลที่ว่าสม่ำเสมอให้ด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายคือว่าราคายังไม่ดอยราคาสมเหตุสมผลที่ว่าจะเข้าซื้ออยู่เนี่ย4เรื่องที่เขาจะเข้ามาซื้ เวลาที่จะให้ผลตอบแทนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นจะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนประเภทที่ว่าจะเข้ามาซื้อในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกนักลงทุนประเภทกอเนี่ยขั้นต่ํา 3% แต่อันขั้นสูงไว้ 9% นะครับแล้วก็ถ้าเกิน 9% เอาไปให้นักลงทุนภาครัฐแล้วก็เขาบอกว่าตัวพอครบโครงการ10ปีแล้วมีโอกาสที่ว่าจะจ่ายเงินคืนนะจ่ายเงินคืนเงินต้นคืนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากลไกการบริหารการจัดการของเขามันเป็นอย่างนี้ถ้าผมอธิบายแบบง่ายๆเลยนะก็คือว่าเงินใหม่ที่จะขายให้กับชาวบ้านเนี่ยแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยเอาเงินของหลวงก็ง่ายๆของกระทรวงการคลังเนี่ยแล้วก็ของกบข.ประกันสังคมเนี่ย350,000ล้านบาทมาแบ็กอัพมาเป็นแบ็กอัพมาเป็นตัวบัฟเฟอร์ตัวหนุนหลังเอาไว้นะครับเราก็ต้องมาคำนวณดูสัดส่วนของกองทุนภาครัฐเนี่ยประเภทขอเนี่ยมันตั้ง350,000นะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างฟันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้และวิสาหกิจพวกโครงการอินฟราสตรัคเจอร์ง่ายๆว่าโอกาสจะล่มจะจมมันน้อยมากโอกาสที่ว่าจะให้ผลตอบแทน 3-4% เนี่ยสม่ำเสมอเนี่ย
แล้วก็จะเอาเงินเนี้ยมาจ่ายให้กับนักลงทุนประเภทกองที่ว่าไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยแต่ว่าต้องเป็นหุ้นชั้นดีนะในเซ็ตร้อยมี ESG สูงมีปันผลสูงแล้วก็ราคาหุ้นสมเหตุสมผลไม่อยู่ดอยอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดง่ายว่าเชื่อว่าจะมีเงินมาจ่ายให้ชาวบ้าน 3% แต่ขั้นสูงไม่เกิน9ถ้าเกิน9ต้องปัดมาให้กับพวกภาครัฐนี่เขาเป็นบัฟเฟอร์ให้นะครับแล้วด้วยเหตุผลกลไกลลักษณะเนี้ยเขาก็เชื่อว่าเมื่อครบกำหนดเนี่ยสามารถคืนเงินต้นให้แต่ถ้าถามผมว่าเขารับประกันไหมเขาการันตีไหมมันรับประกันไม่ได้การันตีไม่ได้คือใครพูดบอกว่าเออรับประกันนะการันตีให้ขั้นต่ำ 3% นะครับมีเงินต้นคืนเนี่ยกลต.จับทันทีแล้วไอ้คนที่มาทำโครงการนี่คือใครกระทรวงการคลังรัฐมนตรีคลังนะปลัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ผู้บริหารบลจ.กรุงไทยแบงค์ MFC พูดง่ายๆเป็นคนของรัฐทั้งนั้นนะประกาศปุ๊บนี่กลต.อีกฝั่งนึงก็เป็นคนของรัฐบาลเหมือนกันมาจับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็พูดกันไม่ได้หรอกว่าจะไปการันตงการันตีอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมโอเคเพราะนั้นหุ้นที่ว่าจะเข้าขายที่ว่ากองทุนนี้จะซื้อเป็นยังไงมันก็สเปคลายแทงก็สี่ข้อที่ว่ามาทีนี้เรื่องสุดท้ายที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็เลยเอาสองส่วนมาปะจบบันสารผสมผสานอินเตอร์เกรดบูรณาการกันสรุปย่อๆอย่างนี้นะ1เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ประเดิมวันพุธที่เหยียดอย่างนี้ผลก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะทำให้เจอเซลล์ออนแฟกต์โน่นนี่แต่ว่าระยะต่อไปเนี่ยอาจจะได้ลุ้นของไทยเรานะมีเงินทุนไหลเข้าจากเรื่องนี้แล้วก็จะไหลเข้ามากลุ่มไหนตามสถิติในอดีตแล้วเนี่ยหุ้นพวกutilities ก็คือสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยจะได้ประโยชน์ท่านก็ไปเปิดดูเนี่ยหุ้นโรงไฟฟ้าพวกโรงกลั่นน้ำมันพวกปิโตรเคมีพวกขนส่งนะพวกรับเหมาก่อสร้างแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่มักจะได้ประโยชน์เลยเนี่ยก็คือพวกไฟแนนซ์พวกลิสซิ่งเนี่ย6ประเภทเนี่ยท่านไปหาดูนะจะได้ประโยชน์บวกกับโครงการใหม่ของกองทุนรายวัคที่ว่าจะเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยแต่50,000ล้านบาทเนี่ยแบบน่าจะสำเร็จไหมผมว่าน่าจะสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าพวกประกันเนี่ยมันหนีตายจากเฟดจากพวกแบงก์จะลดดอกเบี้ยไงมันก็ต้องหาแหล่งที่ว่าให้ผลตอบแทนดีกองทุนวายุพักมาพอดีเนี่ยตรงเนี้ยเออพวกประกันเนี่ยจะแย่งกันซื้อที่เหลือก็เป็นเงินชาวบ้านปะอะไรเข้าไป150,000ล้านมันจะไปทางไหนมันก็สี่องค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยทีนี้ตัวผมเองเนี่ยคัดออกมาเป็นหุ้นเด่นตามสเปคที่ว่ามาใน2ส่วนสตอรี่ทีมนี้เลยเป็น investment team 8ตัวแต่ผมเอามาให้ลงทุนก่อนเนี่ยพูดง่ายว่าเปิดโพยมาให้ก่อนเนี่ย4ตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าเรื่องคือหุ้นพวกนี้เนี่ยขึ้นกันมาพอสมควรนะฮะผมก็เลยมีการอัปเดตราคาเป้าหมายในการเข้าซื้อราคาเป้าหมายที่จะวิ่งที่จะขึ้นให้เพิ่มเติมเนี่ยวันนี้มัดๆก่อนที่ว่าจะทำรายการไลฟ์สดเนี่ยเมื่อสักไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เลยฝากกันไว้อย่างนี้ว่าท่านลูกค้าท่านสมาชิกนะหรือท่านที่จะเข้าร่วมงานสัมมนารับโพยหุ้นเด่นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยให้อ่านดูที่ผมอัปเดตให้เนี่ยทั้งตารางหุ้นอันนี้แล้วก็ข้อมูลประกอบอันนี้นะครับผมอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ในวันนี้นะครับให้ไปอ่านประกอบการตัดสินใจการลงทุนหน่อยส่วนท่านที่ว่ายังไม่มีโพยหุ้นชุดนี้ยังทันไหมก็คือทันเอาทำไมทันก็อัปเดตให้ใหม่เพียงแต่ว่าท่านจะไปซื้อราคาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมก็หุ้นมันขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยปรับเป้าราคาว่าเข้าราคานี้นะซื้อราคานี้เนี่ยยังทันอะไรประมาณนี้ถ้าท่านใดยังไม่มีของชุดนี้น่ะเอาอย่าไปคิดมากคิดไม่นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนก็แล้วกันแต่ว่าผมไม่
เอาแพงไม่เอาเยอะเอานิดหน่อยเอาเป็นว่าจ่ายมา 1,000 มีทอนอ่ะวิธีที่ว่าจะรับหุ้นเด่นจุดนี้เนี่ยผมแปะเอาไว้ในไลฟ์สดอันเนี้ยขยับลงไปข้างล่างหน่อยนึงนะครับมีให้ลิงก์ไว้ท่านก็คลิกลิงก์แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ผมนะค่าใช้จ่ายอะไรเสร็จจับขอเบอร์แบงก์โอนปุ๊บของมาปั๊บนะฮะเป็นตารางหุ้นเป็นแล้วก็เป็นเอกสารประกอบคำบรรยายนะฮะส่งให้ทางไลน์เลยนะฮะไม่ต้องไม่ส่งไปเซนีมันไม่ทันกินส่งให้ทางไลน์เลยกดตอนนี้เลยนะนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ว่าถ้าเลยจากนี้ไปหน่อยนึงอาจจะตกรถกันได้แล้วอ่ะราคามันก็อาจจะแพงกันไปแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็โอเคยังทันมีบางตัวที่ถอยมารับด้วยในช่วงนี้นะครับกดตามนั้นเลยก็นี่คือช่องรายการนัทวุฒิรุ่งวงไลฟ์นอกสถานที่นะครับเข้าใจว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้อยู่สำนักงานนะออกมาธุรกิจมาประชุมอยู่ข้างนอกนี่ทุกวันก็คงจะได้ติดตามชมกันในลักษณะเนี้ยคือเอามาลงในส่วนของทาง Facebook ก่อนนะฮะหน้า Facebook สำหรับท่านที่ไม่เคยเข้านะหาชื่อผมเนี่ยดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นเข้ามาเสร็จแล้วก็กดไลค์กดติดตามซะเวลาที่ผมไลฟ์สดนอกเวลานอกสถานที่อย่างเงี้ยมันจะไปโชว์ขึ้นฟีดท่านจะได้มาดูสดๆส่วนท่านที่ติดตามชมในทางYouTube นะครับเดี๋ยวจบรายการเสร็จปุ๊บผมก็จะยังไงก็คือจะเซฟแล้วก็เอาไปลงเป็นคลิปวิดีโอให้ในทาง YouTube กันนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้กำลังใจผมทีมงานเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์อันควรจะให้กำลังใจกันเอานับพร้อมกันนะ1 2 3กดอะไรสักอย่างนึงกดไลค์ก็ได้นะหรือกดเลิฟดีกดไลค์กับเลิฟก็แล้วกันนะวันนี้นะนับ1 2 3ครับ1 2 3อ้าวกดปังโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับกราบสวัสดีครับผมครับ